โอ้โหไอใบนู้นนู่นมันลากไปถึงนู่นเลยโอ้ทำไมมันลากหลุดได้อ่ะก็สวัสดีครับวันนี้เย็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์การใส่เบ็ดพอดีมาเจอปลาโก้มาอ่อยเหยื่อไว้นะครับนี่คือเสียนตกปลาแห่งบางพระนะครับแล้ววันนี้ผมจะทำคอนเทนต์แบบอันนี้นะครับใส่เบ็ดกระป๋องนะครับผมทำมา10อันครับด้วยนะครับแล้วก็ใส่กับเหยื่อนี่นะครับเหยื่อไส้เดือนเดี๋ยวมาดูครับหมานไม่หมานนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันนะครับ okay. วันนี้คอนเทนต์เบ็ดกระป๋องเหยื่อไส้เดือนนะครับจะหมานไม่หมานเดี๋ยวคอยชมกันไป let's go และนี่ก็คือไม้ที่เราจะลงกันนะครับพอดีเห็นไหมลูกปลานิลวิ่งเยอะแยะเลยนะครับพอดีฝั่งนู้นมีคนมาหาปลาเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาลุงปัดอยู่แถวนี้แหละครับวางเบ็ดกระป๋องของเราเนาะเดี๋ยวติดตามนะครับมันไม่มันโอ้ยใส่รองเท้าลงน้ำเนี่ยอุ้ยจบล้มถอดรองเท้าก่อนครับพี่น้องเพราะตรงนี้มันเป็นตมเพราะตรงนี้มันเป็นตมเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้สักสองกระป๋องเนาะสองกล่องเดี๋ยวแขวนเหยื่อไว้นั่นนี่นี่นะครับก็คือเบ็ดกระป๋องของเรานะครับนี่นะนี่เขาใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับที่ผมต้องใช้คลุมพลาสติกคลุมมืออย่างนี้ก็เพราะว่ามือมันเป็นแผลนะแต่แผลมันหายแล้วแหละแต่หมอต้องเข้าเฝือกไว้ก่อนสัก2อาทิตย์ไม่ให้น้ำมันเปียกนะครับนี่นะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่ผมทำมานะครับแล้วก็ปลายนี่ก็จะใช้ผูกกับต้นไม้เอาไว้เนาะเดี๋ยวเราจะลงเอาไว้ตรงนี้เป็นไม้แรกเลยเราจะโยนไปนี นะครับจะดูนะครับมันไม่มันคอยติดตามตอนต่อไปและตอนนี้ผมก็ได้ตกเสร็จแล้วครับตอนนี้ตกเสร็จแล้วโอ้ยใส่เสร็จแล้วนะปาโก้กำลังจะกลับบ้านอยู่ฝั่งโน้นนะปาโก้กำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวผมจะนั่งเล่นตรงนั่งร้านนี่แหละไปเอากระเป๋ามาก่อนเพราะไฟฉายอยู่บนบกนะเดี๋ยวรอค่ำๆจะกลับนะคอยดูนะครับเดี๋ยวลงมายามดูครับหมาในหมานะครับเบ็ดกระป๋อง10อันนะเดี๋ยวรอดูกันกี่หมานบ่หมานนะครับตอนนี้ปลากลับไปแล้วนั่นนะครับเมื่อกี้ฟองเดียวนี่นะเห็นไหมครับ
เมื่อกี้มีการมาเล่นเยือนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะลงไปยามแล้วก็ที่แรกว่าจะเก็บกลับเลยนะครับวันนี้ก็คงยังไม่เก็บกลับเพราะมันยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหยื่อใหญ่ๆไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าจะมานไม่มานนะครับมานไม่มานผมก็จะลงให้ดูนะครับแล้วผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์นี้ต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จเนาะและตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะหาเปลี่ยนเหยื่อใส่เหยื่อเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมายามเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาค่อยมาเก็บเดี๋ยวดูอันแรกอ้าวเหยื่ออยู่นะครับเหยื่อยังอยู่แต่ผมจะใส่เพิ่มอีกเพื่อให้มันอยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าเนาะเดี๋ยวผมก็จะเกี่ยวเหยื่อเพิ่มอีกเนาะเกี่ยวเป็นเหยื่อใหญ่ให้มันอยู่เพิ่มโอกาสให้มันอยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าของนี้ดิ้นอยู่ครับแสดงว่าตอดเหยื่อนี่ดิ้นอยู่เรามาเร็วเกินไปครับเมื่อกี้ดิ้นอยู่ถูกไหมเนี่ยโอ้ดึงครับดึงนี่นะครับดึงอยู่ครับนี่นะเดี๋ยวผมจะลองยกดูคือเอาเหยื่อหมดตอดเหยื่อกินซะเรียบเลยปลาตัวเล็กนะปลาตัวเล็กตอดเหยื่อผมไปกินซะเรียบเลยครับก็สวัสดีครับตอนเช้าแล้วนะครับวันนี้เรามากู้เบ็ดครับเพราะตื่นสายเนาะเนี่ยลูกปลานิลวิ่งเพียบเลยมองดูจากกระป๋องไปแล้วก็น่าจะไม่ติดนะพวกกระป๋องมันนิ่งๆอยู่นะเพราะเราน่าจะไม่หมานะครับเดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าเบ็ดที่เราวางไว้เมื่อคืนนี้เมื่อวานเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ตื่นสายไปหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดที่ผมวางไว้เมื่อจะประสบความสำเร็จไหมแล้วว่ามันจะมีร่องรอยการตอดกันกินเบ็ดอะไรไหมประมาณนี้เนาะโอ้โหรู้สึกว่ากระป๋องตัวนี้จะโดนลากมาไกลเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะโดนลากมาไกลเลยนี่เนี่ยมีรอยขาดปากด้วยอ๋อเอามาพันมันลากมาพันไม้เอาไว้นะครับขาดปากนะครับก็คือกระป๋องไว้นี้ก็คือขาดปากนะเนี่ยดูเนี่ยร่องรอยอันนี้ก็คือขาดปากเนี่ยขาดปากไปเรียบร้อยนะครับมาพันกับต้นไม้เนาะโอ้น่าเสียดายนะครับเวอร์นี่ผมชลาใจหน่อยเพราะผมไม่ผูกกับต้นไม้ที่ว่ามันนี่นะผมผูกกับกิ่งไม้มันลอยได้เนาะวันหลังเดี๋ยวผมต้องผูกกับต้นไม้ที่ว่ามันแข็งๆเผื่อไม่ให้มันพังเมื่อได้ครับกระป๋องตัวเนี้ยไอ้เนี้ยเดี๋ยวผมวางไว้ฝั่งนู้นนะครับมันพาลอยมานี่เลยแล้วมาพันกับต้นไม้แล้วขาดปากนะครับนี่อ้าวปิดเสียดายนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยแก้มือใหม่โอ้มาพันเดี๋ยวเรามาแก้มือใหม่เนาะวันหลังเดี๋ยวโอ้น่าเสียดายครับขาดปากนะครับเนี่ยอันที่จริงเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยมันดึงไปพันกับต้นไม้นะแล้วเรามาดูอีกโอ้โหไอใบนู้นนู่นมันลากไปถึงนู่นเลยโอ้ทำไมมันลากหลุดได้อะนู่นอีกใบหนึ่งนู่นลากไปถึงกลางน้ำนะครับตรงที่อ่อยเหยื่อ
อันนี้ก็ขาดปากนะครับตัวนี้ก็ขาดปากพันกับต้นไม้ขาดปากอีกนะขึ้นซ้ายไปหน่อยนี่ขาดปากหมดวันนี้ไม่ขาดปากนะครับเบ็ดขาดเลยไม่ใช่ขาดปากขาดปากนะนู่นนะครับอีกอันหนึ่งนะผมวางไว้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยวางไว้นี่ผมว่าผมผูกแล้วนะนู่นลอยไปนู่นลอยไปถึงนู่นต้องตามไปเอาครับตรงที่เขาอ่อยเหยื่อเมื่อวานนะต้องไปดูนะครับใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมว่าผมผูกไว้แล้วทำไมมันลอยมาไกลจังโอ้ยเปียกน้ำแต่เศร้าตามเด็ดกระป๋องนะครับอุตส่าห์ผูกไว้นะเนาะอุตส่าห์ผูกไว้เผื่อจะได้ไม่ต้องลงมาไกลลอยมาไกลเลยครับดูโอ้ต้องลงตามบิดหลุดนะครับขาดปากอีกแล้วหลุดหมดเลยถ้าบิดมาไกลเลยหลุดอีกทำไมมันต้นไม้มันหักเลยต้นไม้มันหักเลยลากบิดมาไกลเลยจนหลุดหมดนะครับหลุดหมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยแก้มือใหม่นะลากเบ็ดลงน้ำไปโอ้ก็กินกันทุกเบ็ดเนาะแต่ปลามันไม่อยู่อ่ะมันหลุดหมดลากเบ็ดไปไกลเลยผมว่าผมผูกกับกิ่งไม้ไปแล้วไม่เป็นไรครับวันหลังเดี๋ยวผมผูกให้ดีๆอยู่นี่นะเสียดายครับเสียดายครับ3อันเนี่ยหลุดหมดแล้วหลุดหมดนะครับหลุดหมดโอ้เสียดายผมปลูกเบ็ดไว้แล้วทำไมมันถึงลอยได้ย้ำดู3อันนะครับหลุดหมดมีการดึงลากกระชากลากนี้ไปถึงกลางน้ำนะมันพันกิ่งไม้นะครับหลุดหมดแล้วอันนี้ก็ดูร่องรอยโอ้โหพันอันนี้มันก็หลุดนะครับหลุดอีกมันดึงมาพันกับต้นไม้เนาะนี่แหละข้อเสียเบ็ดกระป๋องแล้วเราไม่ได้มาคอยเฝ้าดูเดี๋ยวเราแก้มือใหม่หลุดโอ้อันนี้ดูมาพันกับต้นไม้จนหลุดหมดนะครับอ
หลุดหมดหลุดหมดหลุดหมดนะครับผลปรากฏว่าผมตื่นสายด้วยแล้วก็หลุดหมดเดี๋ยวคราวหน้าผมจะดูตอนกลางคืนด้วยเนาะมันอาจจะกินตอนกลางคืนก็ได้กินตอนหัวค่ำนะครับแล้วเราจะมาคอยเฝ้าดูนะตัวนู้นอ่ะหัวทิ่มเลยกระป๋องหัวทิ่มเลยตัวนั้นแสดงว่าหลุดอีกนะครับหลุดหมดนะครับโอ้มันถ้าอยู่สักตัวโอ้ยตัวนี้อยู่ครับอยู่ตัวใหญ่มากเลยมีหน้าล่ะไอเบ็ดของผมมันลากไปถึงน้ำกลางน้ำแต่ตัวนี้อยู่นะครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับแต่ว่ามันตายนะครับมันพันจนตายแล้วแสดงว่าติดตั้งแต่หัวค่ำนะครับตัวนี้อยู่นี่โอ้เสียดายกีดไอที่เหลือนะครับมันหลุดมันดึงขาดหมดนี่นะครับว้าวประสบความสำเร็จเนาะแต่เสียดายที่มันตายนะครับนี่นะครับตัวนี้กินลึกนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือมีร่องรอยการกินทุกกระป๋องทุกเม็ดทุกอันนะแต่หลุดหมดนะตัวนี้ไม่มีอะไรแต่เยื่อหมดนะครับโอ้เสียดายนะครับเสียดายมากเดี๋ยวผมต้องเพิ่มเบ็ดนะครับเดี๋ยวผมต้องทำเบ็ดเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์เบ็ดกระป๋องกันต่อแสดงว่ามีแต่ปลาย่อนตัวประมาณนี้นะครับที่ว่าลากแบบลากไปจนถึงนู่นเดี๋ยวผมต้องผูกเบ็ดดีๆนะเดี๋ยวผมต้องผูกเบ็ดดีๆนี่นะครับปลาช่อนตัวขนาดนี้ครับไม่น้อยเลยเนี่ยโอ้น่าเสียดายเดี๋ยวผมต้องผูกเบ็ดดีๆแล้วก็ผูกไว้ทำเบ็ดเพิ่มแล้วก็ทำที่แบบผูกให้มันนี่หน่อยมันจะได้ไม่ต้องลากแบบเข้าป่าเข้าอะไรนะอันนี้ลากเข้าป่าขาดหมดนะไอตัวนี้ก็นี่นะครับน่าจะขาดปากเองครับมีร่องรอยการดึงมาโอ้ยอยู่เป็นปลาสลัดแต่มันตายหมดนะครับโอ้ยน่าเสียดายแสดงว่าโอ้ยมันก็เบ็ดกระป๋องนี่ครับอยู่เป็นปลาสลัดนะครับโอ้นี่โอ้ยเสียดายมันขาดไป3อัน4อันนู่นนะ10อันหมานนะครับ10อันสุบความสำเร็จว้าวแต่มันตายนะครับแสดงว่ามันติดตั้งแต่หัวค่ำนี่นะหมานอยู่นะครับหมานอยู่นะโอ้ยทำไมไอ้ตัวหนึ่งลากไปนู่นอันหนึ่งลากไปนี่นี่นะครับนี่ครับแล้วว่าติดตั้งแต่หัวค่ำมันตายมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆด้วยครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะดูอู้อย่างนี้ต้องเพิ่มเบ็ดนะครับเพิ่มเบ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดใส่เหยื่อไส้เดือนเหมือนเดิมเอ้าแล้วมาดูตัวนี้นะครับจะอยู่ไหมครับจะเป็นยังไงครับกระป๋องใบนี้ตอนนี้ผมได้2แต้มแล้วเนาะอันนี้เหยื่อไม่มีอะไรมากินนะครับผมได้2แต้มแล้วเสียดายนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายไปถ่ายมาผมไม่ได้ดูหน้ากล้องนะครับเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบดูคลิปผมก่อนงั้นก็เสียดายนะเสียดายเลย
นี่แหละครับทำคลิปถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีเสียหมดนะครับ